ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนอกสำนวนค่ะสัปดาห์นี้พบกับดิฉันแอนกิตติพรค่ะครับแสบชาติชายถุงเงินครับคุณผู้ชมคะมันมีนะไม่ใช่แค่ตำรวจปลอมครับไปจนถึงอัยการปลอมแล้วค่ะเราจะพึ่งพาใครได้บ้างแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนตำรวจเรียกว่านับครั้งได้ต้องแสบกล้าขนาดนั้นเลยตำรวจเองยังบอกเลยว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนับครั้งได้เหมือนกันที่เคยจับอะไรแบบนี้คือจับอัยการจริงๆที่ไปทำผิดก็น้อยแล้วเนี่ยไอ้จับเรื่องของคนปลอมมาเป็นอัยการเนี่ยยิ่งแทบแบบนับครั้งได้จริงๆใช่ไหมล่ะคือคุณผู้ชมอย่างนี้เราไม่ใช่ว่าประเดี๋ยวประดาวไม่ใช่ซึ่งหน้าอะไรนะทำมานานแล้วใช่ไหมน้องแสบคือทำมานานแล้วค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรย้อนประวัติไปใช่ไหมพบการแต่งกายใส่ชุดราชการใส่ชุดพนักงานอัยการครับเครื่องประดับนี่เต็มอกยิ่งกว่าฝึกไม่รู้มากี่หน่วยคุณผู้ชมไม่รู้สัญลักษณ์ตั้งแต่ปี6465ใช่ไหมประมาณกว่า2ปีที่แบบลักษณะมีพฤติกรรมแอบอ้างว่าเป็นพนักงานอัยการมาโป๊ะแตกมาโป๊ะแตกก็เมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับการช่อโกงในคดีเกี่ยวกับการทุจริตหลอกลวงรวมถึงผิดพรบ.คอมแล้วก็มีข้อหาสำคัญก็คือเกี่ยวกับการปลอมแปลงเครื่องแบบราชการคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสวมใส่เครื่องแบบทางราชการโดยที่ไม่มีสิทธิ์สวมใส่นะคุณผู้ชมมันมีข้อหานี้นะคะมีแอบอ้างนี่อีกเรื่องนึงถ้าคุณไปสวมใส่ชุดราชการเนี่ยไม่ว่าจะของตำรวจของพนักงานอัยการหรือของใครก็ช่างที่เป็นราชการโดยที่คุณไม่ได้เป็นเนี่ยมีกฎหมายเอาผิดเฉพาะนะคะคุณผู้ชมไปสวมใส่เครื่องแบบราชการโดยไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งพวกเครื่องหมายอะไรต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยเห็นนะขายกันปลอมเยอะที่อยากจะเอามาใส่มาอะไรเนี่ยผิดหมดนะฮะถ้าถูกจับขึ้นมาเนี่ยตำรวจนี่เอาได้หลายคดีเลยทีนี้คนนี้กลายเป็นว่ามันมีที่ไปที่มาคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเราก็สงสัยน้องแสบคนคนนึงจะไปปลอมไม่เท่าไหร่ถ่ายรูปโซเชียลแล้วหลอกเป็นลักษณะออนไลน์เนี่ยหลอกเอาตังค์ผ่านออนไลน์โดยไม่เจอตัวเนี่ยก็ยังพอไม่ต้องสงสัยอะไรมากแต่เนี่ยคือเดินสายบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนด้วยนะใช่วันที่จับคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันวันที่จับเนี่ยตำรวจเนี่ยเข้าไปถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีไปถึงในห้องเรียนเลยบรรยายเรื่องกฎหมายให้กับเด็กนักเรียนมัธยมในโรงเรียนแห่งหนึ่งในนนทบุรีให้ฟังคือตำรวจก็ต้องละมุนละม่อมน้องแสบเพราะว่านักเรียนนั่งฟังบรรยายอยู่ครบเต็มยศหน้าอกล้นเกือบจะถึงบ่าปักทุกสิ่งที่มีบนอกคือแนบเนียนมากใช่ไหมล่ะจริงถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่สังเกตเนี่ยพฤติกรรมก็โอ้โหเหมือนกับใครจะไม่เชื่อคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายใช่แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมมีที่มาเพราะว่าเคยถูกจ้างเป็นที่ปรึกษาของอธิบดีอัยการท่านหนึ่งในอดีตน่าจะช่วงประมาณปี64และ65นั้นน้องแสบข้อมูลคือประมาณ65ทีเนี้ยการจ้างเนี่ยกลายเป็นว่าพอจ้างไปสักพักนึงเนี่ยทางอธิบดีอัยการท่านนั้นเนี่ยเหมือนได้รับข้อมูลมาว่าคนนี้มีประวัติไม่ค่อยดีก็ถอนการจ้างเลิกจ้างไปเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าคนจ้างอ่ะเลิกจ้างแต่คนถูกจ้างเนี่ยไม่ยอมเลิกก็ยังคงโพสต์ในโซเชียลแอบอ้างว่าตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาแต่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นภาพนะการแต่งกายที่อัยการท่านตัวจริงท่านยังบอกนะโอ้โหชุดเนี่ยมีบางเข็มบางที่ประดับอยู่บางอันเนี่ยนะไม่ได้มาง่ายๆนะเขายังหาเจอได้ยังไงมาไปติดตั้งได้ยังไงเขายังงงมากเลยว่าไปหามาแบบไหนแล้วก็แบบพฤติกรรมนี่โอ้โหไม่ใช่แค่ครั้งแรกเคยทำหลายครั้งที่เป็นคดีที่นับได้เนี่ยประมาณอย่างน้อย2เหตุการณ์ค่ะครับวันที่ตำรวจไปจับนะคุณผู้ชมตำรวจนี่อ่านหมายจับนะคะอ่านหมายจับให้ฟังอ่านความผิดให้ฟังเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางผู้ต้องหาหน่อยพูดจามีหลักมีการรู้กฎหมายเหมือนมีความรู้จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเขาคงมีความรู้แหละน้องแสบเพราะไปบรรยายกับกรมการปกครองก็ดีอันนี้ว่าตามจริงตามภาพนะคุณผู้ชมไปสืบค้นเจอให้กับหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยตอบโต้กับตำรวจที่อ่านหมายให้ฟังเนี่ยอุ้ยใจเย็นแล้วมีหลักมีการลองฟังเสียงบรรยากาศดูให้การหรือไม่ให้การก็ได้ครับพูดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ก็เดี๋ยวสู้ในชั้นสอบสวนเลยโอเคครับแต่ถ้าจะสวนก็ทางใช้สิทธิ์เป็นที่แต่ระหว่างควบคุมตัวของแจ้งสิทธิ์ตามนี้ก่อนเบื้องต้นก็สามารถที่จะโทรหาญาติหรือปรึกษาทนายความได้นะครับเห็นไหมล่ะดูรู้ขั้นตอนไม่ให้การก็ได้เดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลแต่ผมว่านะจริงๆพฤติการการแอบอ้างแบบนี้น่าจะอาจจะชอบกฎหมายหรือว่าเคยสอบเกี่ยวกับทนายหรือเคยสอบอัยการเป็นได้แต่ไม่ได้สอบไม่ผ่านอะไรแบบนี้ก็เลยได้แต่ว่าคุณผู้ชมถ้าพูดถึงตามหลักสมมติว่าร่ำเรียนมาแล้วสอบเนไม่ได้
ไปไม่ถึงอัยการความรู้เรามีอ่ะใช่เอาไปบอกสอนนักเรียนได้เอาไปบรรยายได้เพราะคุณก็เรียนจบปริญญาตรีกฎหมายปริญญาโทกฎหมายมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์เลยในการไปสอนไปบรรยายไปให้ความรู้แต่คุณต้องไม่สวมเครื่องแบบราชการทั้งที่คุณไม่ได้เป็นประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยน้องแสบเนี่ยไปคุยกับทางท่านประยุทธ์มาโอ้โหท่านประยุทธ์ว่ายังไงล่ะท่านโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เสียหายมากแก่องค์กรแก่สำนักงานอัยการสูงสุดเลยประวัติก็ถือว่าโชคชนเขาใช้คำว่าเป็นอัยการเป็น18มงกุฎที่ใช้วิธีการแอบอ้างอัยการแล้วก็ประวัติเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยการหลอกอัยการด้วยกันนะมีบางเคสนะครับที่เขาเคยอ้างตัวเองว่าเป็นอัยการจังหวัดแล้วก็ไปหลอกให้อัยการตัวจริงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหลงรักแอบอ้างไปหาพ่อแม่ถึงที่บ้านเลยโอ้แล้วอัยการผู้หญิงไม่ทราบเหรอคะหรือว่าจริงๆก็ความเชื่อใจความเนียนด้วยความที่เขาอ้างว่าเป็นอัยการเป็นเจ้าที่ระดับสูงก็ไม่กล้าตรวจสอบก็เลยไม่กล้าที่จะแบบเข้าไปตรวจสอบพอรู้ภายหลังเนี่ยก็เลยแจ้งความดำเนินคดีและอีกเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นไม่นานนี่เองครับเขาก็อ้างตัวเป็นอัยการเนี่ยแหละแล้วก็ไปอยู่ที่ศาลจังหวัดธัญบุรีแล้วก็มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเฝ้าประจำศาลไปด่าไปจะแบบเหมือนก็หาเรื่องนะครับแอบอ้างตัวเองเนี่ยแหละฮะสุดท้ายก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีไปคืออันนี้คือเป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นคดีนะไม่นับรวมอีกที่ยังไม่เป็นคดีเยอะเลยที่ยังไม่มีคนไปแจ้งบ้างไม่ได้เสียหายก็ไม่แจ้งหรอกขี้เกียจเป็นคดีความอะไรต่างๆเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านประยุทธ์ดูนะคะที่พูดถึงทางคุณมงคลขออนุญาตเอ่ยชื่อสำหรับรายนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับคือเกิดคดีที่ธัญญาฟ้องไปแล้วศาลจำคุกรอไปแล้วแล้วก็รวมทั้งคดีที่ทางสำนักงานการสูงสุดไปแจ้งความดำเนินคดีไว้รวมทั้งมีหมายจับจนเป็นที่มาไปจับขณะกระทำความผิดครั้งนี้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนทางสื่อมวลชนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นอัยการปลอมหรือภาษาสื่อเรียกว่าอัยการกำมะลอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ตีแผ่ข่าวนี้ไปให้สังคมได้รับทราบว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานในการหากไปแอบอ้างบุคคลใดก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแจ้งมาที่สำนักงานการสูงสุดได้เลยเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะครับคดีที่มีการดำเนินการแล้วเนี่ยหนึ่งเสร็จไปแล้ว1เรื่องที่ฟ้องแล้วที่ศาลจังหวัดธัญบุรีเมื่อวันที่30มกราคมปี67คดีที่2คือคดีที่มีหมายจับเจ้าที่ไปจับและคดีที่3จะต้องกล่าวหาใหม่อีกครั้งนึงในการแต่งเครื่องแบบและไปบรรยายกฎหมายโอ้โหเต็มๆนะกรรมมลอก็ดี18มงกุฎก็ดีนี่เรามองภาพไม่ออกนะเพราะที่ผ่านมาเจอแต่ตำรวจที่เป็นแบบปลอมแล้วก็หลอกชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเจอกับภาพที่ว่าปลอมเป็นคอมมานโดบ้างเป็นปฏิบัติการพิเศษบ้างแต่งชุดเครื่องแบบเต็มยศอันนี้เราพอคิดออกว่าคือเขาอาจจะชอบในความเท่ของเครื่องแบบของชุดดูมีหมวกมีเสื้อเกราะมีถือปืนปลอมถ่ายรูปโพสต์ลงออนไลน์แล้วพอเข้าใจได้อาจจะชอบอาจจะคลั่งในเครื่องแบบแต่ไม่ได้ร่ำเรียนแหละแต่บางคนเนี่ยแบบเนี้ยมันจะคลั่งหรือมันจะอยากเป็นสงสัยนะสงสัยที่ว่าการเข้าไปบรรยายในสถานที่ราชการเนี่ยเขาผ่านการคัดกรองได้ยังไงผ่านการตรวจสอบเรื่องอะไรแต่ว่ามีข้อมูลว่าเหมือนกับมีใบอ้างตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาจากท่านอัยการท่านหนึ่งอ่ะแล้วก็ยื่นมันน่าจะเป็นเอกสารทางราชการแต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่ไปที่มาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเขาก็เลยน่าจะสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแต่เรื่องนี้โฆษกสำนักงานการสูงสุดหรือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าที่ปรึกษาของอัยการทำได้ไหมมีได้ไหมส่วนตัวจะว่าจะส่วนตัวหรือจะเป็นแบบทางการอะไรไม่ได้ไม่มีกฎหมายไม่มีกฎระเบียบจริงๆคือเหมือนไม่มีระเบียบที่จะต้องบอกว่าต้องมีนะต้องจัดหานะแต่สมมุติว่าถ้าอธิบดีรู้สึกว่างานยุ่งคดีเยอะอยากจะมีเลขาอยากจะมีที่ปรึกษาแต่ด้วยเป็นตำแหน่งทางราชการก็คงจะไม่สามารถใช้งบประมาณหลวงมาทำได้อาจจะเป็นลักษณะเงินส่วนตัวและจ้างส่วนตัวก็เหมือนมาช่วยดูแลหน่อยช่วยจัดคิวหน่อยช่วยเอกสารหน่อยแล้วก็ตามแต่ใช่เป็นได้แต่ก็มีข้อบังคับอีกว่าให้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนก็สอดคล้องนะอย่างที่แบนเล่าตอนแรกที่บอกว่าพอท่านจ้างมาสักพักนึงพอมีเรื่องเข้าหูท่านว่าอุ๊ยคนนี้ไม่เวิร์กก็ถอดถอนก็เลิกแต่อีกฝ่ายไม่เลิกนี่สิเรื่องใหญ่ใช่เพราะว่าภาพที่ถ่ายไว้เนี่ยมันใช้ได้เรื่อยๆอ่ะอาจไปหลอกคนอื่นได้คุณผู้ชมน่าจะพอเห็นผ่านตาแล้วตอนพี่แอนหาภาพข้อมูลน้องแสบก็ยังตกใจประกบ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเข้าไปพบปะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐติดอกติดเข็มอะไรพี่แอนก็ไม่ได้ทราบความหมายไม่ได้ทราบเครื่องหมายเอาจริงติดอกติดเครื่องหมายให้ตำรวจมอบประกาศมอบใบประกาศการอบรมหลักสูตรอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแต่เป็นการเข้าไปพบกับตำรวจ904เนี่ยตำรวจชุดปฏิบัติการที่มารวมกันจากคอมมานโดเนาะมาเป็นชุดปฏิบัติการ904เนี่ยนะคุณผู้ชมยืนเรียงกันเนี่ยเขาก็เดินไปจับมือไปพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพนิ่งแหละแต่ก็น่าจะเป็นลักษณะการน่าจะไปบรรยายแล้วก็ไปทักทายไปขอบคุณกันอะไรกันดูสิเข้าไปถึงวงการตำรวจที่เรียนกฎหมายมาพอสมควรเขายังไปหลอกคือตอนนี้คือมารู้ภายหลังเนี่ยผมว่าหัวเขาคงตกใจไม่น้อยนะตำรวจที่แบบเข้าไปรับฟังบรรยายของคุณมงคลเนี่ยค่ะอาจจะได้ความรู้อะไรไปแต่ตกใจตรงที่ว่าเอ้านึกว่าเป็นอัยการปรากฏไม่ใช่ทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่าเขาสู้คดีเนี่ยนะต้องแสบเขาปฏิเสธนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปนะคะเขาได้รับการประกันตัวนะทีนี้กำลังคิดว่าเอ๊ะหรือเขาก็มั่นใจว่าเขาอ่ะไม่ได้เคยบอกว่าตัวเองเป็นอัยการคือเวลาไปบรรยายเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับเราเรียนกฎหมายจบปริญญาตรีได้เรียนกฎหมายจบปริญญาโทได้ก็ถือว่าเป็นผู้มีองค์ความรู้ก็ไปบรรยายให้ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายอะไรต่างๆแต่นั่นแหละเขาก็คงมั่นใจไหมว่าก็ทุกครั้งที่ฉันไปบรรยายฉันไม่ได้อ้างตัวเป็นอัยการตอนมีเอกสารที่ระบุนะว่าสถานะของเขาเนี่ยแม้ว่าตำแหน่งดูเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาแต่อยู่ในระดับที่ปรึกษาอัยการชั้น5ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเทียบกับตำแหน่งเหมือนจะเป็นอัยการระดับสูงที่เท่ากับอัยการจังหวัดด้วยนะก็คือน่าจะนั่นแหละอย่างที่บอกก็คือน่าจะเอาเอกสารที่ได้รับอนุญาตลายเซ็นจากอัยการท่านหนึ่งเนี่ยแอบอ้างแต่เอาล่ะแต่ถ้าสู้ว่าโอ้ผมไม่เคยแอบอ้างตัวเป็นอัยการแต่หลักฐานมันชัดเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านประยุทธ์ก็บอกอยู่ว่าไอ้เครื่องแบบที่ใส่อยู่นั่นน่ะนั่นแหละนั่นน่ะเครื่องแบบพนักงานอัยการคุณไม่มีสิทธิ์ใจแม้ว่าจะแบบทำอะไรก็แล้วแต่นะต่อให้เป็นได้รับการขอความอนุเคราะห์หรือว่าให้มาร่วมมือในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์แต่งใช่ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าคุณไม่ใช่พนักงานราชการอ่ะครับเหมือนอยู่ดีๆพี่แอนจะไปใส่กากีไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นครูแล้วแบบแกฉันขอลองใส่หน่อยสิถ่ายลงถ่ายรูปโพสอะไรเงี้ยคุกนะคะอันนั้นคุกแล้วก็ทำไม่ได้เหมือนกันอาจจะลองใส่ได้โดยที่ไม่ได้ถ่ายแล้วไปโพสไปอวดอ้างว่าตัวเองเป็นหรืออะไรแม้จะเป็นการทำเล่นๆนี่ก็สุ่มเสี่ยงไม่ได้นะทีเนี้ยอันนี้เป็นกรณีศึกษาหรือว่าเป็นคำแนะนำแล้วกันคุณผู้ชมเชื่อว่ารูปแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่ทุกสาขาอาชีพเราสันนิษฐานไว้อย่างนี้เลยนะเพราะว่าระดับอัยการยังกล้าที่จะแซงว่าเป็นน่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าเป็นอัยการเองเนี่ยเราตรวจสอบได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าทั่วประเทศไทยอะค่ะมีพนักงานอัยการอะอยู่ไม่มากพอที่เกินที่เราจะตรวจสอบได้แน่นอนไม่ได้เหมือนตำรวจที่มีอยู่ 3-4 แสนนาย 2-3 แสนนายไม่ขนาดนั้นคือการผ่านการคัดเลือกเนี่ยเท่าที่ฟังจากโฆษกเขาก็บอกว่าโอ้โหก็ต้องสอบนิติศาสตร์ได้แล้วก็ต้องสอบเนให้ผ่านแล้วก็มีติดต่อเป็นอัยการซึ่งมันขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่จำนวนไม่ได้มากเกินความสามารถที่เราจะตรวจสอบได้ว่าบุคคลท่านนี้เป็นอัยการจริงหรือไม่อยู่ที่ใดไม่ยากเลยคุณผู้ชมก็เบอร์โทรเลยค่ะเข้าไปเสิร์ชเลยสำนักงานอัยการสูงสุดจริงๆเป็นยกหูถามอยู่แล้วนะใช่เราสามารถตรวจสอบได้ใช่ค่ะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือว่าเป็นข้าราชการเนี่ยเราตรวจสอบได้ว่าเป็นหรือไม่โอเคแหละกรณีหมอจะง่ายหน่อยเอาชื่อไปเสิร์ชในเว็บแพทยสภาพบเลยทั้งหมดเลยจบอะไรมาบ้างเป็นอะไรยังไงระดับไหนแต่ครบหมดของอัยการเองเนี่ยเป็นหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นแต่ถ้าเราเจอแล้วเราสงสัยหรือเกิดความสุ่มเสี่ยงเสียหายเนี่ยยกหูแล้วโทรสอบถามได้เลยเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยยินดีให้ข้อมูลเพราะว่าที่สำคัญยิ่งเกิดกรณีศึกษาแบบนี้แล้วด้วยนะรับรองเขาให้ความร่วมมือเต็มที่อย่างแน่นอนเพราะไม่งั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะโดนนี่ยังดีว่าไปอ้างตัวแล้วก็ให้ความรู้โอเคอาจจะได้ค่าตอบแทนเป็นวิทยากรแต่มันยังไม่มีข่าวว่าแบบไปเรียกรับเงินในลักษณะที่แบบช่วยวิ่งเต้นคดีอะไรอย่างนี้นะยังไม่มียังไม่มีอันนี้ยังถือว่าเรียกว่ากึ่งหนึ่งได้ไหมอ้างว่าเป็นอัยการโดยไม่ได้เป็นแต่ไปบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายอะไรก็ดีต่างๆก็อาจจะได้ค่าวิทยากรมาโอเคอาจจะสูงกว่าทั่วไปอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่อย่างน้อยตรงนี้แหละที่ต้องแสบบอกโชคดีตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ไม่ได้ไปอ้างเรียกรับเอาเป็นแสนเป็นล้านจากประชาชนที่เขาไม่ได้รู้ข้อกฎหมายหรือรู้ข้อมูลนี่ก็ยังดีคือจริงๆเนี่ยพี่ประยุทธ์เนี่ยเขาก็บอกมานะจริงๆแล้วมันมีแนวทางที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
โดยที่คล้ายเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ได้เชิงแบบนี้นะหมายความว่าคือถ้าจะทำแบบนี้ก็ต้องมีหนังสือเวียนแจ้งมันเคยมีหนังสือที่ถูกเวียนไปสำนักงานสูงสุดทั่วประเทศถ้าหากตอนนี้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันนี้ทำได้เห็นไหมคือเขาจะไม่ได้ให้แบบเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวกับใครอย่างนั้นคือทุกอย่างต้องมีหลักฐานผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบมีการตั้งวงทำเอกสารราชการเลยแต่การคัดเลือกบุคคลประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเนี่ยต้องเป็นสาธารณประโยชน์ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าบุคคลนี้อยู่ในชุมชนนี้ได้รับความเชื่อถือคือต้องมีคุณสมบัติแหละคุณสมบัติอันนี้นี่แหละคือสามารถทำได้แต่ต่อให้ทำได้ก็ไม่สามารถที่จะใส่อุปกรณ์ใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นชุดของอัยการนะครับนี่แหละเพราะว่ามีช่วงนึงเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นช่วงที่การเข้ามาบริหารของรัฐบาลกับคสช.เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแหละเป็นช่องทางนึงต้องมาฟังเสียงท่านประยุทธ์ดูครับก็มีหนึ่งในข้อท้วงติงจากผู้บริหารในสมัยนั้นว่าสำนักงานสูงสุดเนี่ยควรจะมีการยึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาในการหนังสือเวียนสั่งการโดยสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ของสำนักงานสูงสุดเนี่ยแจ้งไปยังสำนักงานทั่วประเทศให้สามารถตั้งนะครับคณะกรรมการภาคประชาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนได้ซึ่งถ้ามีการตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นการตั้งถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือเวียนสั่งการของสำนักงานการสูงสุดคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีภารกิจหลักก็คือร่วมกิจกรรมกับสำนักงานอัยการสุดที่มันเป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นออกไปให้ความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับสังคมก็คงจะต้องให้กลับไปยึดหลักนะครับว่าแม้แต่การตั้งภาคประชาชนเนี่ยก็ต้องคัดกรองดีๆนะครับดูดีๆก็ต้องถอดบทเรียนจากเรื่องพวกนี้แต่เรียนย้ำว่าการไปตั้งที่ปรึกษาส่วนตัวเนี่ยไม่มีกฎหมายและไม่มีระเบียบของสำนักงานในการสูตรรองรับอย่างแน่นอนนะครับและส่วนที่เขาทำผิดเราก็ต้องดำเนินการด้านบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างน้อยคือคดีที่ถูกหมายจับแล้วต้องเร่งรัดให้มีการทำสำนวนให้เสร็จโดยเร็วรวมทั้งการแจ้งความดำเนินคดีใหม่รวมทั้งเอาโทษที่จำคุกเก่ามารวมก็ประมาณนี้ครับก็ทางผู้บริหารและทุกภาคส่วนของสำนักงานสูงสุดก็ไม่สบายใจเพราะเราเกรงว่าถ้าปล่อยให้ไหลไปไกลกว่านี้หรือปล่อยปละเลยมากกว่านี้ชาวบ้านจะตกเป็นเหยื่อหรือไปถูกหลอกโอ้จริงๆวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นโครงการที่ดีเนาะใช่ฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมายาคติเราเนี่ยกลัวชาวบ้านเนี่ยกลัวตำรวจแล้วเพราะตัวเองไม่รู้กฎหมายตำรวจพูดอะไรก็รู้ว่าถูกไปหมดกลัวไปหมดเหมือนกันพอพูดถึงอัยการยิ่งห่างไกลประชาชนออกไปอีกเพราะอัยการเนี่ยไม่ได้มาเดินเผชิญหน้ากับประชาชนไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชนเหมือนตำรวจก็จะยิ่งจะดูเป็นแบบอุ๊ยเขาไม่ถึงประชาชนกลัวคุยคนละภาษาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจุดประสงค์เนี่ยถือว่าแบบเป็นโครงการที่ดีแต่ทีนี้แหละค่ะก็จะเจอเนี่ยเอาไปเป็นช่องซะอย่างนั้นนะฮะทีนี้ก็อย่างที่ย้ำกันคุณผู้ชมถ้าเกิดเจอกับตัวหรือต้องหรือมีความสงสัยอะไรเนี่ยโทรเลยค่ะแจ้งได้สอบถามชื่อสกุลบอกเลยว่าเป็นอัยการจริงหรือเปล่ารับรองว่าได้คำตอบที่ชัดแจ้งเขาเช็คแป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะไม่งั้นก็แม้ว่าจะไม่ได้สร้างความเสียหายมากมายนะน้องแสบแต่จริงๆอ่ะมันกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรอัยการนะครับนี่แหละสำคัญเพราะว่าทางผู้บริหารหลังจากเกิดเหตุนะเขาเรียกประชุมเลยเพื่อหาทางแก้ไขมาตรการป้องกันแล้วเขาบอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้จริงๆรู้เป้าอยู่แล้วว่าตัวนี้คนนี้ขออภัยคนนี้มีพฤติการที่เข้าข่ายที่แอบอ้างมาอยู่แล้วเขาเฝ้ามาอยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยการใช้เชื่อจากการเข้าไปเสือหาประโยชน์ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้การคัดกรองบุคคลประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะเขาบอกว่าประเภทนี้ที่แอบอ้างอัยการเนี่ยเขาจะเร่งรัดในการดำเนินคดีเลยนะคือผิดจะใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ดำเนินคดีทันทีเด็ดขาดรวดเร็วเพราะถือว่าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องจับตานะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากระทบจริงๆเชื่อใจอะไรได้อีกอย่างเงี้ยประชาชนจะตกใจนะเจอทุกอย่างปลอมไปหมดอ่ะก็ไม่ไหวแบบนี้ใช่ก็ต้องจับตารอดูกันค่ะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แค่ไหนแต่เชื่อว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นอุทาหรณ์ทั้งกับคนที่เล็งๆจะทำอยู่หรือที่ทำอยู่แล้วคิดว่าเจ้าหน้าที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยเขาว่าน่าจะมีแน่นะน่าจะมีบุคคลลักษณะที่ก่อเหตุแบบนี้มีเล็งอยู่ใช่ไหมมีเล็งอยู่ฮะ
ก็เร็วๆนี้อาจจะมีจับได้แล้วให้ได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ถือว่าก็เป็นสาระเหมือนจะไกลตัวแต่ใกล้ตัวนิดเดียวเลยคุณผู้ชมต้องเอามาเตือนกันนะฮะก็สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมกับพวกเราเช่นเคยค่ะทีมข่าววิทยากรรมกับรายการนอกสำนวนทุกวันเสาร์ค่ะช่วงเวลาประมาณ 16:00 นค่ะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ